สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอุปริยะแฉลุงพลทำแสบเป็นใครก็ทนไม่ได้จากกรณีที่อุปริยะได้โพสต์ตัดพ้อใน Facebook Fanpage ระบุว่าเราจริงใจเทใจหมดแต่ผลตอบรับกลับกันแม้โทรมายังอัดเสียงเราเพื่ออะไรอึ้งเลยครับชาวเน็ตจึงเกิดความสงสัยว่าพี่อุปจะทะเลาะ กับลุงพลหรือไม่โดยวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมาอุปริยะนักปั้นชื่อดังพร้อมครูชาไทยครูสอนเดินแบบออกมาไลฟ์สดผ่านทางช่อง YouTube ระบุว่างานกกอกแฟชั่นวีคอาจจะต้องยกเลิกเนื่องจากมีคนประกาศถอนตัวและปฏิเสธงานของพี่อุปริยะทุกงานล่าสุดทางด้าน Facebook จักรีแบ่งปันรอยยิ้มคนพันเนจรได้โพสต์เตรียมดันนกยูงหลานสาวลุงพลขึ้นเป็นผู้จัดการส่วนตัวแทนอุปริยะโดยโพสต์ภาพดังกล่าวพร้อมระบุข้อความว่าอย่าไปสนใจเรื่องกระแสดราม่าเลยครับดันพี่นกยูงเป็นผู้จัดการป้ากับลุงคอยจัดการเรื่องชุดเสื้อผ้าหน้าผมให้ป้ากับลุงอย่าลืมไปติดตามที่ Facebook นกยูงพลสุดานะครับชื่อช่อง YouTube ว่านกยูงหลานลุงพลทางด้านอุปริยะได้โพสต์ข้อความตัดพ้อในครั้งนี้โดยได้โพสต์ระบุข้อความว่าเราจริงใจเทใจหมดแต่ผลตอบรับกลับกันแม้โทรมายังอัดเสียงเราอีกเพื่ออะไรอึ้งเลยครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ